ฮอตสตาร์ออมสุชามอบเงินจำนวน3ล้านบาทช่วยค่านมแม่ลูกอ่อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเรียกว่าเดินหน้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสำหรับนักแสดงร่างเล็กออมสุชาซึ่งก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและเข้ากล่องจำนวน700ชุดล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณแม่ลูกอ่อนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยการมอบเงินจำนวน3ล้านบาทซึ่งสาวออมได้ชี้แจงรายละเอียดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า Meal for Momขออนุญาตช่วยเหลือค่านมผงเด็กแรกเกิดถึง3ขวบให้กับคุณแม่ที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด-19 ค่ะคุณแม่ 3,000 คนคนละ 1,000 บาทวงเล็บขอเป็นคุณแม่ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าจากวิกฤตที่ผ่านมามีคุณแม่หลายท่านที่รับความเดือดร้อนเรื่องนมผงให้กับลูกมาขอความช่วยเหลือออมกับพี่แอมในอินบ็อกซ์และออมได้แพ็คนมผงไปให้คุณแม่จำนวนหลายท่านแต่ออมคิดว่าเด็กแต่ละคนทานนมผงแตกต่างกันจึงคิดว่าช่วยเหลือเป็นตัวเงินน่าจะสะดวกกับคุณแม่มากกว่านะคะที่สำคัญออมขอขอบคุณครอบครัวพี่แอมมากเลยค่ะที่แรงเห็นถึงปัญหาและอนุเคราะห์เงินจำนวนนี้มาออมจึงขออนุญาตเป็นสะพานบุญนำเงินนี้ไปมอบต่อนะคะซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าจำนวนคุณแม่ลูกอ่อนเข้ามาชื่นชมและขอความช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมาก Hot Star